ในส่วนของตัวกฎหมายวันนี้นะครับมันมีเรื่องอะไรบ้างนะครับอันนี้จะพูดถึงแค่ในส่วนของตัวกฎหมายนะครับที่เป็นในส่วนของเฉพาะนะครับจริงๆวิชานี้มันคือวิชาความรอบรู้นะครับของตัวกฎหมายนะครับคือวิชานี้คือวิชาความรอบรู้นะครับนะเป็นตัวใหญ่ครับเพียงแต่ว่าไอ้ตัวความรอบรู้เนี่ยมันจะอยู่ในประเด็นที่ 1.4 นะครับประเด็นที่ 1.4 ครับนะซึ่งมันจะมีทั้งหมดในส่วนของตัววิชาความรอบรู้เนี่ยมี4ส่วนย่อยนะครับอันนี้จะเป็นส่วนย่อยที่4 1.4 ครับโดย 1.4 เนี้ยจะมีในประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับตั้งแต่เรื่องของตัวกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาตินะครับแล้วก็มาต่อด้วยเรื่องของตัวกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครเพราะว่าเป็นการสอบของสังกัดกทมเองฉะนั้นก็จะมีเรื่องของการบริหารราชการกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเหล่านี้นะครับส่วนที่3ครับจะเป็นกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครนะครับก็จะเป็นกฎหมายที่ใช้กับคนที่เป็นในส่วนของข้าราชการครูเป็นบุคลากรด้วยนะครับเพราะข้าราชการครูข้าราชการกรุงเทพมหานครกับบุคลากรเนี่ยก็จะมีความเกี่ยวข้องในเรื่องของข้าราชการครูอีกนะครับที่จะอยู่ในส่วนของตัวกฎหมายเฉพาะของเขาเองในเรื่องของการสั่งบรรจุแต่งตั้งเรื่องของการถอดถอนอะไรต่างๆพวกนี้นะครับอีกส่วนคือกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาอันนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวใบประกอบวิชาชีพซึ่งเราทุกคนเนี่ยครับที่อยู่ในฐานะของการเป็นครูนะครับเรียนครูมาเราต้องมีใบประกอบวิชาชีพก่อนที่เราจะไปปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติงานใช่ไหมครับเราจะต้องมีลายเส้นตัวนี้ในการรองรับนะฮะแล้วก็อีกส่วนก็เป็นกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก็จะเป็นกฎหมายหลักใหญ่นะครับที่คอยดูแลในส่วนของตัวข้าราชการครูทุกคนนะครับตรงนี้อีกส่วนเราอยู่กับเด็กสอนนักเรียนใช่ไหมครับก็จะมีเรื่องของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วประเด็นที่7อีกตัวก็คือเรื่องของกฎหมายว่าด้วยการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการตรงนี้นะครับนี่คือในส่วนของรายละเอียดทั้ง7ตัวกฎหมายนะครับที่จะอยู่ในส่วนของการสอบนะฮะวิชาความรอบรู้ซึ่งตัวกฎหมายเหล่านี้จะสอบนะครับในวันแรกเลยครับในวันเสาร์นะฮะแล้วก็เป็นวิชาแรกด้วยนะครับในจำนวน50ข้อนั้นนะแล้วมันจะมีประเด็นตรงไหนบ้างที่จะนำไปออกนะครับจริงๆในส่วนของคอร์สติวของเรานะครับซึ่งเป็นคอร์สเดียวที่ตลอดชีพเลยนะครับในส่วนของคอร์สเดียวตลอดชีพไม่ลบกลุ่มไม่ลบสมาชิกไม่มีการต่อเมมเบอร์ใดๆนะครับคุณอยู่แล้วอยู่เลยครับคุณจ่ายแค่ครั้งเดียวหรือใครที่ไปคอร์สสด2วันไปคอร์สรับรองผล5วันอันเนี้ยจะเป็นในส่วนของการให้นะครับคุ้มค่าไปแบบฟรีๆเลยนะครับแล้วเอกสารที่เราจะติวฤดูกาล68ในช่วงของธันวาเป็นต้นไปเนี่ยนะฮะก็คือเดือนหน้าครับผมเอกสารเหล่านี้น้องๆไม่ต้องซื้อใหม่เพราะเราจะอัพครับไม่ใช่อัพเราจะอัพโหลดไฟล์ PDF ให้กับน้องๆลงไปในกลุ่มคือน้องไม่ต้องเสียอะไรนะครับแต่ถ้าน้องจะเสียครับนั่นคือต้องการได้เป็นเล่มหนังสือเป็นเอกสารอันนี้จะต้องมีในส่วนของค่าหนังสือค่าส่งอะไรพวกนี้ไปนะครับนะมันก็จะมีข้อต่างแต่ครับไม่ต้องจ่ายเลยก็คือรับไฟล์ PDF แล้วก็ไปปริ้นนะครับที่โรงเรียนนั่นแหละนะกระดาษสีหมึกที่โรงเรียนไปนะครับนะตรงนี้โอเคครับวันนี้นะครับจะมีอยู่ประมาณสัก56 57ข้อเพราะว่าตอนนี้เป็นการที่เรามาตะลุยการทำข้อสอบนะครับเรามาตะลุยโจทย์ของการทำข้อสอบเนาะฉะนั้นมันจะไม่ได้มีในส่วนของรายละเอียดที่เป็นเนื้อหาต่างๆเราจะมาวิเคราะห์ข้อสอบร่วมกันนะครับวันนี้จะอยู่ประมาณ56ข้อโดยประมาณนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับสตาร์ทเครื่องมาเรียบร้อยแล้วทานข้าวอาบน้ำนะครับทุกอย่างเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะเราจะได้ไล่กันไปนะครับแต่ว่าในการติวเนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวรายละเอียดนะครับว่ามันดูอะไรยังไงนะครับเริ่มที่ข้อแรกนะครับในส่วนของตัวกฎหมายที่เราสอบครูกทม.กันเนี่ยตัวแรกจะเกี่ยวข้องกับพรบ.การศึกษาแห่งชาติซึ่งตัวนี้ถือว่าเป็นกฎหมายแม่นะฮะในเรื่องของการศึกษาที่จะเป็นตัวหลักครับและมีความเกี่ยวข้องกับตัวกฎหมายอื่นๆเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นในตัวพรบ.การศึกษาแห่งชาตินะครับจึงมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขเปลี่ยนแปลงครับในฉบับที่4ปี2562ที่เกิดขึ้นนะครับในส่วนของฉบับที่4ปี2562นะครับวันนี้นะฮะประมาณนะครับ56ข้อนะครับหรือเปล่า56ครับวันนี้56ข้อนะครับวันนี้56ข้อแล้วอีกครึ่งหลังเราจะไปติวกันวันเสาร์นะครับที่9นะ
นะครับแล้วก็จะเป็นอีกส่วนของกฎหมายก็คือเป็นกฎหมายเรื่องของวิชาชีพเรื่องของความเข้าใจในวิชาชีพครูนะครับอันนั้นก็จะมี2ส่วนนะครับโอเคในตัวกฎหมายของพรบการศึกษาแห่งชาติเนี่ยปัจจุบันนะครับแก้ไขถึงฉบับที่4ปี2562และน้องๆคงจะได้ยินข่าวสารแล้วล่ะนะครับว่าตอนนี้สภาการศึกษาเนี่ยก็จะเป็นผู้ดำเนินการในการที่จะไปทบทวนหลักเกณฑ์ต่างๆเพื่อที่จะดำเนินการพรบการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่คือเขาจะรื้อฉบับนี้ซะนะครับนะซึ่งจริงๆการดำเนินการตรงนี้มันดำเนินการมาตั้งแต่ยุคของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสมัยคุณตีนุชเทียนทองเป็นรัฐมนตรีซะด้วยซ้ำเพียงแต่ว่านำเข้าไปที่สภาและก็พิจารณากันได้เพียงแค่ประมาณ20กว่ามาตราจากนั้นก็มีการยุบสภาเกิดขึ้นนะครับก็มาเป็นรัฐบาลของคุณเศรษฐาทวีสินจนปัจจุบันเป็นรัฐบาลของคุณแพทองธารชินวัตรนะครับอ่ะเป็นในส่วนนี้มาแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีการที่พูดถึงในแนวทางที่จะแก้แบบอย่างชัดเจนเนาะแต่ก็ให้รู้ไว้ว่ายังไงก็มีแนวโน้มที่เปลี่ยนแน่นอนแต่ว่าตอนไหนนะในขณะที่ยังไม่เปลี่ยนก็ยังต้องใช้ตัวนี้อยู่นะครับดังนั้นในตัวฉบับที่4เนี่ยทำไมต้องแก้ไขนะครับเหตุผลคือในเรื่องของการจัดตั้งกระทรวงครับนะครับนั่นคือเหตุผลครับมีการจัดตั้งของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเกิดขึ้นนะครับจำเป็นต้องแก้ไขเพราะก่อนหน้านี้ในส่วนของสกอครับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเนี่ยเป็นส่วนราชการที่อยู่ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการนะครับเป็นองค์กรหลักด้วยนะครับแต่เมื่ ตอนนี้นะครับการที่คุมมหาลัยก็ไม่อยากอยู่ในส่วนของกระทรวงศึกษาก็เลยแยกไปออกตัวไปอยู่กับในส่วนของกระทรวงอวนะครับซึ่งอวเนี่ยก็รวมอยู่3ส่วนราชการเข้ามาด้วยกันนะครับทำให้เป็นกระทรวงอุดมณปัจจุบันนี้ดังนั้นฉบับที่4ในปี62ที่แก้ไขจึงเป็นเหตุผลเพราะมีการจัดตั้งกระทรวงอวเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของตัวอื่นกฎหมายแม่บทเห็นไหมครับอันนี้คือเป็นในส่วนของตัวฉบับที่1นะครับปรับปรุงการบริหารการจัดการของเขตแล้วก็การแยกเขตพื้นที่ไอ้2ส่วนนี้เป็นฉบับที่3นะครับที่มีการปรับเปลี่ยนแก้ไขนั่นเองนะครับดังนั้นในฉบับแรกนะครับที่เป็นเหตุผลและประเด็นข้อสอบนี้ก็เคยออกสอบมาแล้วนะครับเป็นข้อสอบจริงในปี63ที่มีการจัดสอบครูผู้ช่วยด้วยนะครับข้อที่2ครับไปดูเรื่องของคำนิยามนะครับว่าคำนิยามต่างๆก็มักเป็นประเด็นที่อยู่ในส่วนของข้อสอบก็จะถามว่าคำนี้หมายถึงอะไรนะครับหรือข้อใดหมายถึงคำนี้นะครับฉะนั้นมันก็จะต้องเป็นการดูที่ตัวความหมายที่ถูกต้องสิ่งที่ข้อสอบเอามาหลอกก็จะหลอกดูว่าเอ๊ะควรจะหลอกอะไรยังไงนะครับข้อที่2ครับบอกว่าข้อใดเป็นความหมายของคำว่าการศึกษาเห็นไหมฮะตามพรบการศึกษาแห่งชาตินะมันมีความต่างตรงไหนครับมันมีความต่างกระบวนการเรียนรู้แล้วก็กระบวนการศึกษาเห็นไหมครับบางคนเนี่ยมองเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันคือคำว่าการศึกษามันน่าจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการศึกษานะนั่นคือผิดทันทีเลยครับการศึกษาไม่ใช่กระบวนการศึกษาแม้จะมองว่าเฮ้ยมันมีคำว่าการศึกษามันต้องการศึกษาเหมือนกันสิไม่ใช่ครับการศึกษาตามพรบการศึกษาแห่งชาติจะต้องเป็นเรื่องของกระบวนการเรียนรู้เห็นไหมครับจะต้องเป็นเรื่องของกระบวนการเรียนรู้นะฮะ learning process นั่นเองนะครับเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมหรือว่าของสถานศึกษาเรียนรู้ตลอดต่อเนื่องตลอดชีวิตครับประเด็นของความหมายการศึกษาจะต้องเป็นความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมในข้อกไก่นั่นเองเห็นไหมครับก็จะมีคนอาจจะโดนถูกหลอกได้นะครับบางทีนะครับในตอนที่ติวเนี่ยมันตัวหรือตอนที่อ่านเนี่ยเราเห็นคำนิยามเป็นหลักใช่ไหมครับเราเห็นนี่คำนิยามเป็นหลักแต่พอไปเจอข้อสอบจริงกับกายว่าโอ้โหมันมีตัวหลอกแล้วมันก็ไม่ได้หลอกไกลอ่ะมันหลอกใกล้เคียงอ่ะนะฮะบางคนอาจจะไปเลือกในเรื่องของกระบวนการศึกษาก็ได้เพราะมองว่าเฮ้ยคีย์มันคือการศึกษามันต้องเป็นกระบวนการศึกษาสินะครับซึ่งอย่างเนี้ยถามว่ามันเทียบเคียงได้ไหมได้แต่ว่าต้องดูดีๆว่ามันหมายถึงไหมนะครับดังนั้นการศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิตนะครับถัดไปข้อที่3ครับข้อที่3นะครับนั่นคือการถามในส่วนของความหมายของการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยหมายถึงข้อใดซึ่งความเกี่ยวข้องของการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยผมจะตัดออกไปเลยที่ไม่เกี่ยวเลยคือตัดข้อขอไข่กับข้องงูเห็นไหมครับ
นะแต่ความเกี่ยวข้องของการศึกษาขั้นพื้นฐานมีอยู่2ตัวครับกอไก่ครับคือการศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษากับในส่วนของคอควายครับการศึกษาระดับก่อนประถมและมัธยมเห็นไหมครับแต่ข้อนี้เขาถามถึงความหมายฉะนั้นความหมายของการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องเป็นการศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษาแต่ถ้าคีย์ของคำว่าก่อนถมยมถามว่ามันเกี่ยวไหมเกี่ยวครับมันเกี่ยวข้องกับการศึกษาขั้นพื้นฐานครับแต่มันคือ3ระดับครับมันคือ3ระดับครับของการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับถ้าจะตอบก่อนถมยมได้มันต้องถามเกี่ยวกับระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับว่ามีกี่ระดับอันเนี้ยนะครับถึงจะตอบในส่วนของ3ระดับนะครับก่อนถมยมที่เป็นคีย์ให้น้องๆจำกันนะครับว่าในส่วนของการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยมีอยู่3ระดับนะก่อนคือก่อนประถมศึกษาก็จะเป็นในส่วนของอนุบาลใช่มั้ยครับอนุบาล1ถึงอนุบาล3นะครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของประถมศึกษาก็คือป.1ถึงม.6แต่ถ้าเป็นมัธยมศึกษาก็จะหมายถึงในส่วนของม.1ถึงม.6หรือปวช.3นั่นเองนะครับถัดมาในข้อที่4ครับข้อที่4เป็นเรื่องของอาชีวะอาจจะต้องอันนี้ก็อาจจะไปเกี่ยวข้องกับอาชีวะก็รู้ไว้นะครับนะครับในส่วนของเรื่องของการอาชีวะเนี่ยนะครับก็รู้ไว้เนาะประเด็นของอาชีวะตรงนี้นะครับก็จะเกี่ยวข้องก็คือว่าถ้าเป็นเรื่องของการอาชีวะเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของกระบวนการศึกษาครับของอาชีวะนะครับมันจะเป็นเรื่องของกระบวนการศึกษาก็เฉลยเป็นข้องงๆไปนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสอบที่ออกของสนามอาชีวะมาเรียบร้อยนะครับโอเคก็ไปเร็วนะฮะข้อที่5ครับข้อใดเป็นความหมายของคำว่าผู้สอนครับข้อใดเป็นความหมายของคำว่าผู้สอนครับตามพรบการศึกษาแห่งชาติผู้สอนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นข้อสอบของ38คอเมื่อปี67คือช่วงเมษาที่ผ่านมาเนี่ยก็ไปถามว่าข้อใดนะครับไม่ใช่บุคลากรจะอยู่ในคำนิยามคล้ายๆกันนะอยู่ในส่วนของประเด็นที่เป็นคำนิยามทั้งหมดเลยนะฮะทีนี้เราดูผู้สอนครับผู้สอนตามพรบการศึกษาแห่งชาติจะกล่าวไว้2คนนั่นคือในส่วนของครูและคณาจารย์นะครับคือยึดตามคำนิยามที่เขาเขียนนะครับว่าผู้สอนเนี่ยหมายถึงครูและคณาจารย์นะครับส่วนอาจารย์เนี่ยจะไม่อยู่ในส่วนของประเด็นคำนิยามครับอาจารย์จะเป็นตำแหน่งทางวิชาการที่อยู่ในส่วนของพรบระเบียบข้าราชการครูนะฮะและเช่นเดียวกันถ้าเป็นประเด็นของข้าราชการครูต้องอยู่ในส่วนของตัวกฎหมายที่เป็นพรบระเบียบข้าราชการครูนั่นเองนะครับดังนั้นความหมายของคำว่าผู้สอนจึงหมายถึง2คนนี้ก็คือครูและคณาจารย์นะครับข้อที่6ครับเป็นการถามว่าข้อใดครับไม่เป็นความหมายของคำว่าบุคลากรทางการศึกษานะครับซึ่งลักษณะของข้อสอบแบบนี้เราจะไม่เน้นให้น้องๆจำที่ตัวไม่เป็นใช่ไหมฮะเราจะไม่เน้นให้น้องๆจำในตัวที่ไม่เป็นนะครับดังนั้นประเด็นของบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยมันจะกล่าวถึง3ส่วนครับกล่าวถึง3ส่วน1นะครับนั่นคือจะกล่าวถึงในส่วนของผู้บริหารสถานศึกษาก็คือผู้บริการสถานศึกษานั่นแหละนะครับ2ครับจะกล่าวถึงผู้บริหารการศึกษาครับก็คือในส่วนของผอ.เขตรองเขตนะครับแล้วก็3ครับผู้สนับสนุนการศึกษาก็คือสน.ศึกษานิเทศนะครับถ้าเป็นในส่วนของคำนิยามเนี่ยตามพรบการศึกษาแห่งชาติจะต้องเขียนว่าคณาจารย์ผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารการศึกษาผู้สนับสนุนการศึกษาแต่ถ้าไปเขียนเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาผู้อำนวยการสำนักงานเขตหรือศึกษานิเทศอันนี้จะเป็นลักษณะของการเขียนตำแหน่งนะครับในส่วนของพรบระเบียบแล้วก็ระเบียบข้าราชการครูแล้วก็พรบสภาครูนะครับดังนั้นประเด็นที่ไม่ใช่ไม่เป็นนะครับก็ต้องตอบในส่วนของข้อกอไก่เพราะกอไก่เป็นเหมือนเมื่อสักครู่นี้นะครับกอไก่คือในส่วนของผู้สอนนั่นเองนะครับกอไก่เป็นผู้สอนเนาะดังนั้นบุคลากรจะหมายถึงเพียงแค่3คนนี้นะครับผอ.ผอ.เขตและสน.นะครับหรือชื่อตามคำนิยามของพรบการศึกษาแห่งชาติก็จะเรียกว่าผู้บริหารสถานศึกษาหมายถึงผอ.รองผอ.ก็ได้นะครับผู้บริหารการศึกษาก็คือผอ.เขตรองเขตก็ได้และผู้สนับสนุนการศึกษาก็คือสน.ศึกษานิเทศนั่นเองนะครับ7ครับ
ดูที่ความหมายของคำว่าครูครับตามพรบการศึกษาแห่งชาตินะครับในความหมายของคำว่าครูของพรบการศึกษาแห่งชาติคืออะไรครับนะครับดังนั้นคำที่จะเน้นนะครับนั่นคือในส่วนของอะไรครับคำที่จะต้องเน้นนะครับนั่นคือในส่วนของครูจะต้องเป็นบุคลากรและต้องเป็นบุคลากรที่มีวิชาชีพนะครับหน้าที่ของครูเนี่ยนั่นคือการสอนและส่งเสริมผู้เรียนนะครับสถานศึกษาก็คือรัฐและเอกชนเห็นไหมครับจะมี5คีย์อยู่ในตัวนี้ก็คือข้ององูนะครับสำหรับความหมายของครูและลักษณะข้อสอบอาจจะถามว่าข้อใดเป็นความหมายของคำว่าครูหรือนะครับหรือบุคลากรวิชาชีพหมายถึงข้อใดเงี้ยก็คือเอาคำนิยามเนี่ยมาเขียนเห็นไหมครับสามารถสร้างลักษณะคำถามที่เอาครูไปถามแล้วให้หาคำนิยามหรือเอาคำนิยามไปถามแล้วให้หาในส่วนของตัวที่เป็นคำเฉพาะนะครับแบบนี้เนาะดังนั้นครูต้องเป็นบุคลากรวิชาชีพต้องมีใบประกอบวิชาชีพครับหน้าที่คือสอนและส่งเสริมการเรียนรู้นะครับสถานศึกษาทั้งรัฐและเอกชนไม่ได้แยกว่าจะต้องเป็นแค่รัฐเท่านั้นเพราะนี่เป็นพรบการศึกษาแห่งชาติไม่ใช่พรบระเบียบข้าราชการครูนะครับอีกข้อครับประเด็นที่ข้อสอบถามดีว่าใครเป็นผู้รักษาการนะครับตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี2542นะครับและที่แก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยนั้นประเด็นของผู้รักษาการเนี่ยก็คือในส่วนของผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในระดับของกระทรวงนั่นแหละครับนั่นก็คือเป็นในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับซึ่งคนปัจจุบันก็คือพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบนะครับก็อยู่ในส่วนของสมัยนะครับนายกเศรษฐาทวีสินนะครับแล้วก็มาอยู่ในส่วนของคนปัจจุบันนะครับนะก็คือนายกแพทองธารชินวัตรนะครับก็ยังเป็นในส่วนของพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบท่านเดิมนะครับในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับพร้อมกับในปีนี้เนาะนโยบายก็ในส่วนของเน้นลดภาระให้กับครูและก็นักเรียนและผู้ปกครองก็มีการเพิ่มนะครับในส่วนของตัวนโยบายเพิ่มมานะครับถัดไปอันนี้ก็เคยเป็นประเด็นที่เคยออกสอบเมื่อปี64นะฮะเนี่ยครับนี่คือสิ่งที่ถามนะครับบางทีอาจจะไม่ถามจากตัวกฎหมายเลยแต่ว่านะครับไปถามเรื่องของการสังกัดพรรคการเมืองนะฮะเนื่องด้วยว่าในส่วนของตัวรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะเนื่องด้วยว่าในส่วนของตัวรัฐมนตรีเนี่ยเขาก็อยู่ในส่วนของข้าราชการการเมืองไม่ว่าจะเป็นตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงหรือแม้กระทั่งในส่วนของเลขานุการรัฐมนตรีนะครับตรงนี้นะก็ยังเป็นในส่วนของเป็นข้าราชการการเมืองฉะนั้นก็ต้องมีการสังกัดพรรคการเมืองแน่นอนซึ่งคนปัจจุบันก็บอกไปแล้วใช่ไหมครับว่านั่นคือพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบนะครับการสังกัดพรรคการเมืองก็คืออยู่ในส่วนของพรรคภูมิใจไทยนั่นเองนะครับแม้กระทั่งในส่วนของนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคนปัจจุบันนะครับก็เช่นเดียวกันก็อยู่ในส่วนของการสังกัดพรรคภูมิใจไทยทั้งสองเลยนะครับตรงนี้ข้อ10ครับข้อ10หมายถึงอะไรครับข้อ10คือการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขเป็นองค์ประกอบตามข้อใดซึ่งลักษณะของข้อที่10เนี่ยมันคือคีย์สำคัญนะครับที่ผมบอกไว้เนาะว่ามันคืออะไรครับมันคือเรื่องของเด็กเก่งดีมีสุขเห็นไหมครับเป็นในส่วนของเด็กเก่งดีมีสุขนั่นเองนะครับเด็กเก่งดีมีสุขฉะนั้นเด็กเก่งดีมีสุขเนี่ยมันจะหมายถึงในส่วนของอะไรครับไม่ใช่หลักการแน่นอนตัดออกให้เลยจะหมายถึงจุดมุ่งหมายหรือความมุ่งหมายประเด็นของพรบการศึกษาแห่งชาตินะครับในตัวที่เป็นหมวดต่างๆเนี่ยจะไม่มีเรื่องของตัวที่เป็นจุดมุ่งหมายแต่คำเนี้ยเด็กเก่งดีมีสุขมันคือความมุ่งหมายในการจัดการศึกษานะครับคำว่าเด็กเก่งมาจากอะไรเด็กเก่งมาจากเด็กที่มีความรู้ใช่ไหมครับเด็กดีมาจากการที่มีคุณธรรมมีจริยธรรมนะครับวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตส่วนมีสุขก็คือการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีสุขนั่นเองนะครับดังนั้นในเรื่องของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยเนี่ยสรุปง่ายๆก็คือเด็กเก่งดีมีสุขนะครับเป็นคีย์จำในเรื่องของความมุ่งหมายในการจัดการศึกษานั่นเองนะครับ
ต่อเนื่องมาที่ข้อ11ครับนะครับ11นี้มักเป็นข้อคำถามที่ออกเป็นประจำทุกปีเลยครับในการถามของหลักการการจัดการศึกษาครับหลักการจัดการศึกษาเนี่ยตามพรบ.การศึกษาแห่งชาติเนี่ยมีด้วยกันกี่หลักสิ่งที่เวลาข้อสอบถามว่าข้อใดไม่ใช่เนี่ยนะครับสิ่งที่เราควรจำหรือควรได้ในประเด็นเนี้ยนะครับมันควรเป็นตัวที่ใช่ของหลักการแต่ข้อสอบจะไปออกไม่ใช่หรือใช่ใดๆก็ตามนะครับเราก็สามารถทำได้ทั้ง2แบบนะครับดังนั้นประเด็นของหลักการจากการศึกษาเนี่ยจะมีด้วยกัน3หลักการนะครับ3หลักการนั่นคืออะไรครับนั่นคือตลอดร่วมพัฒนาเห็นไหมครับ3หลักการในการจัดการศึกษาเนี่ยจะมีอยู่3หลักตลอดร่วมพัฒนาเห็นไหมครับดังนั้นเราใช้วิธีการคือเราจำคีย์ได้เราก็มองหาเลยครับตลอดร่วมพัฒนาเห็นไหมครับเป็นคีย์สำคัญที่เราจะดูเราจะจำในเรื่องของตัวหลักการฉะนั้นมันไม่ได้จำเป็นว่ามันจะต้องเอาข้อคอควายในเรื่องของการกระจายอำนาจที่เป็นเรื่องของโครงสร้างกระบวนการมาหลอกเราก็ได้แต่มันอาจเอาอะไรมาหลอกเราก็ได้แต่เราก็เป็นไงครับสามารถทำได้เพราะเรารู้คีย์สำคัญของหลักการในการจัดการศึกษาว่ามันมีอยู่ด้วยกัน3หลักตลอดร่วมพัฒนานั่นเองนะครับตรงนี้สิ่งที่ข้อสอบมันจะเอาไปคอนทราสต์กันหน่อยนะครับก็จะมีอยู่2ตัวคือข้อ11กับข้อ12นะครับเพราะว่าข้อ11จะกล่าวถึงหลักการการจัดการศึกษาในมาตราที่8ของพรบ.การศึกษาแห่งชาติแต่ถ้าเป็นข้อ12เนี่ยมันจะอยู่ในส่วนของมาตราที่9นะครับของพรบ.การศึกษาแห่งชาติก็จะเป็นหลักที่จะเอาไว้เป็นตัวหลอกของกันและกันถามข้อใดไม่ใช่หลักการบ้างถามข้อใดไม่ใช่โครงสร้างบ้างนะครับเช่นเดียวกับในส่วนของข้อ12นะครับข้อใดนะครับไม่เป็นครับข้อใดไม่เป็นหลักในการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษานะครับข้อใดไม่เป็นนะฉะนั้นสำคัญเนี่ยนะครับมันไม่ได้สำคัญว่าตัวไหนไม่เป็นใช่ไหมครับเราต้องจำในส่วนของตัวที่เป็นโครงสร้างกระบวนการให้ได้เพราะในส่วนของหลักโครงสร้างกระบวนการเนี่ยจะมีด้วยกัน6หลักซึ่ง6หลักคืออะไรครับเอกจายฐานครูดมชุมชนเห็นไหมครับจะมีอยู่ด้วยกัน6หลักที่เป็นคีย์จำของเราเห็นไหมครับเอกจายฐานครูดมชุมชนเราก็เอาคีย์ของเราเนี่ยครับไปหาดูว่ามันอยู่ข้อไหนครับขอไข่เจอเรื่องฐานครับนะครับคอควายเจอเรื่องครูครับและงงูเจอเรื่องดมเห็นไหมครับดังนั้นสิ่งที่เอามาหลอกนะครับก็คืออยู่ในส่วนของข้อกอไก่ครับให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาไม่ใช่ระบบโครงสร้างแต่มันเป็นเรื่องของหลักการที่เอาตัวของหลักการ1ตัวมาหลอกเห็นไหมครับนะแต่สำคัญทุกคนต้องได้หลักการกับในส่วนของตัวโครงสร้างนะครับว่ามันมีคีย์จำแบบนี้เห็นไหมครับหลักการจากการศึกษาจำไว้3หลักตลอดร่วมพัฒนาแต่ถ้าเป็นเรื่องของโครงสร้างกระบวนการจะมีอยู่6หลักเห็นไหมเอกจายฐานครูดมชุมชนฉะนั้น11กับ12มักจะเป็นตัวหลอกของกันและกันเห็นไหมครับเราก็มองหาคีย์มันให้เจอแล้วก็ตัดตัวที่ไม่ได้เกี่ยวข้องออกซะนะครับนะอีกหนึ่งสิ่งที่อยากจะฝากนอกจากเนื้อหาที่เราได้เรื่องของการบริหารเวลานะครับสำคัญมากๆนะครับสำคัญมากๆเลยเรื่องการบริหารเวลาเนี่ยจะต้องลองทำดูลองทดสอบจับเวลาดูนะครับอย่าคอนเซนเทรตไปเพียงแค่ข้อใดข้อหนึ่งเฮ้ยข้อนี้เหมือนจะได้แบบเฮ้ยมันติดนิดเดียวนะครับถ้ามันไม่ได้ก็คือรีบไปเลยนะครับอย่าเสียเวลาข้อใดข้อหนึ่งเนาะเผื่อในข้อที่เรายังไม่ทำเนี่ยมันอาจจะเป็นข้อที่เราเฮ้ยทราบรู้นะจะได้ไม่ต้องเสียคะแนนนะเพราะสุดท้ายแล้วถ้าเหลือ10นาที15นาทีผมว่าใครไม่อ่านแล้วรีบกวาดสายตาสแกนสกิมไปอย่างเดียวเลยแล้วก็กาเลยแล้วก็ไม่รู้ว่ามั่นใจถูกหรือไม่นะครับเวลาก็สำคัญด้วยนะฮะต่อมานะครับข้อนี้เป็นการถามในเรื่องของระยะเวลานะครับว่าการจัดการศึกษาต้องให้บุคคลมีสิทธิโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาคำถามไม่น้อยกว่ากี่ปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายนะครับข้อนี้ซึ่งข้อนี้มาจากในส่วนของมาตราที่10ครับของพรบ.การศึกษาแห่งชาติจะเป็นเรื่องของระยะเวลานะฮะและในข้อนี้ก็ถามเป็นประจำนะฮะถามตลอดด้วยฮะน้องนะฮะถามเป็นประจำถามตลอดเลยนะดังนั้นคิดว่าคำตอบระยะเวลาในข้อ13นะครับควรตอบกี่ปีดีฮะ
9 12 15หรือ18นะครับคำตอบข้อนี้นะครับนั่นคือคำตอบในส่วนของข้อขอไข่12ปีนะครับแต่จริงๆคีย์สำคัญที่ให้น้องๆจำเนี่ยมันคือตัวนี้ครับไม่น้อยกว่า12ปีนะมันคือคีย์ไม่น้อยกว่า12ปีแต่เผอิญว่าในข้อคำถามเอาคำไม่น้อยกว่าไปอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเอาไปอยู่ในข้อคำถามเรียบร้อยแล้วฉะนั้นเราก็ตอบ12ปีได้เลยนะครับซึ่งระยะเวลาการศึกษาเนี่ยระยะเวลาการศึกษาเนี่ยจะเป็นลักษณะที่น้องๆหลายคนอาจจะงงครับในเรื่องของระยะเวลาการศึกษานะครับเพราะระยะเวลาของการศึกษาเนี่ยมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดเนี่ยนะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดเนี่ย4แบบด้วยกันนะครับในส่วนของระยะเวลาของการศึกษานะฮะมีอยู่ด้วยกัน4แบบนะครับแบบแรกครับนั่นคือระยะเวลาการศึกษา9ปีเห็นไหมครับ9ปีจะเป็นในส่วนของพรบ.การศึกษาภาคบังคับนะครับเป็นในส่วนของพรบ.การศึกษาภาคบังคับสำหรับระยะเวลาการศึกษา9ปีเพราะการศึกษา9ปีเนี่ยจะเป็นการเรียนชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่9ของการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับนั่นก็หมายความว่า9ปีของการศึกษาภาคบังคับเนี่ยเป็นการเรียนตั้งแต่ป.1ไปจนถึงม.3ครับนะครับนี่คือเรื่องของ9ปีการศึกษาภาคบังคับเพราะคีย์สำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับเด็กที่ต้องเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับเนี่ยนั่นคือย่าง7ถึงย่าง16เห็นไหมครับ2ครับถ้าระยะเวลาตัวที่2เนี่ยจะเป็นระยะเวลา12ปีนะครับ12ปีมาจากอะไร12ปีมาจากกฎหมายที่เป็นรัฐธรรมนูญนะครับเป็นตัวกฎหมายรัฐธรรมนูญไทยในมาตรา54นะครับซึ่งพูดถึงเรื่องการศึกษาเนี่ยไว้12ปีนั่นคือก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับนะครับนะดังนั้นก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับก็คือเรียนชั้นอนุบาล1ไปจนถึงชั้นม.3ครับนะครับคีย์ของมันก็คือคำว่าก่อนวัยเรียนนะครับจนจบการศึกษาภาคบังคับนะครับเป็นไปตามข้อกฎหมายเลยนะเป็นไปตามข้อกฎหมายเลยครับในเรื่องของเรื่องของก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับเห็นไหมครับถ้าเป็นระยะเวลา12ปีอันนี้มาจากตัวกฎหมายรัฐธรรมนูญและในคีย์ของรัฐธรรมนูญเนี่ยก็จะไม่เขียนเหมือนกับในส่วนของการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับเพราะในส่วนของตัวกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยจะพูดถึงในส่วนของรัฐนะครับรัฐมีหน้าที่นะครับในการส่งเสริมการศึกษานะครับให้กับเด็กนะฮะตั้งแต่ก่อนวัยเรียนไปจนจบการศึกษาภาคบังคับโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆตรงนี้ด้วยนะครับฉะนั้นในตัว12ปีครับจะต้องตอบตามกฎหมายของรัฐธรรมนูญนะแล้วก็มีอีกตัวนะฮะก็คือตัวกฎหมายนี่แหละพรบการศึกษาแห่งชาตินะครับนั่นคืออยู่ในส่วนของตัวที่บอกว่าไม่น้อยกว่า12ปีเห็นไหมครับเวลาที่ติวเนี่ยผมจะบอกน้องๆว่าต้องจำแบบนี้นะครับไม่น้อยกว่า12ปีนะเพราะไอ้12ปีเนี่ยมันคนละตัวกันมันไม่ได้เป็นตัวกฎหมายเดียวกันไม่น้อยกว่า12ปีเป็นเรื่องของพรบการศึกษาแห่งชาติเห็นไหมครับเป็นเรื่องของพรบการศึกษาแห่งชาติเพราะพรบการศึกษาแห่งชาติเท่ากับในส่วนของการให้เด็กเรียนนะครับชั้นอนุบาล1ถึงม.6หรือปวช.3ครับตรงนี้นะและคีย์ของการศึกษาแห่งชาติเนี่ยคีย์ของมันคือคำว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานครับนะครับการศึกษาขั้นพื้นฐานและรู้ได้ยังไงว่าเฮ้ยมันเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วจะเรียนอนุบาล1ถึงม.6หรือปวช.3เพราะการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยเขากำหนดไว้ทั้งหมด3ระดับนะเมื่อข้อที่เป็นคำนิยามที่มีเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับการศึกษาขั้นพื้นฐานมันมี3ระดับ1ก็คือระดับก่อนประถมศึกษาฉะนั้นเริ่มต้นของก่อนเนี่ยก็คืออนุบาล1ใช่มั้ยฮะ2เป็นประถม3เป็นมัธยมนะฮะซึ่งมัธยมเนี่ยจะมี2สายคือม.ต้นกับม.ปลายนะครับม.ปลายก็จะมี2สายเหมือนกันนะครับก็คือในส่วนของสายสามัญคือสูงสุดคือม.6นะฮะและก็ในส่วนของสายอาชีวศึกษาสูงสุดก็คือปวช.3เห็นมั้ยครับดังนั้นนับระยะเวลาและตรงเนี้ยนะครับได้ไม่น้อยกว่า12ปีฮะซึ่งมันเกิน12ปีไปอยู่แล้วแต่เราตอบตามคีย์ของข้อกฎหมายว่าไม่น้อยกว่า12ปีนะครับนะอันนี้มาจากในส่วนของพรบการศึกษาชาติอีกตัวครับจะเป็นในส่วนของตัวที่เป็นนโยบายเรียนฟรีนะครับนโยบายเรียนฟรีตั้งแต่ยุคของคสช.เนี่ยมาทำเป็นกฎหมายเลย
นะครับออกมาเป็นในส่วนของออกมาเป็นในส่วนของคำสั่งของคสช.เลยนะครับในเรื่องของนโยบายเรียนฟรีซึ่งไอ้ตัวที่4เนี่ยไม่ได้เป็นไปตามตัวกฎหมายหลักใหญ่แต่เป็นคำสั่งของคสช.นะครับและก่อนหน้านั้นจริงๆเนี่ยไอ้เรื่องของนโยบายเรียนฟรี15ปีเนี่ยนะครับ15ปีเนี่ยมันมีมาก่อนยุคของคสช.ซะด้วยซ้ำนะครับมันเริ่มตั้งแต่ในส่วนของสมัยที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีขับเคลื่อนเรื่องของนโยบายเรียนฟรีนะครับดังนั้นในส่วนของตัว policy นโยบายใดก็ตามนะครับที่ยุครัฐบาลไหนทำแล้วมันมีความต่อเนื่องในการพัฒนากำลังคนหรือสังคมประเทศชาติก็ตามนโยบายเหล่านั้นจะไม่ถูกทิ้งหรือถูกพับไปก็ยังเป็นนโยบายที่มีความสำคัญและยังให้ดำเนินการต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าในส่วนของหน่วยงานหรือส่วนราชการประจำก็ยังคงมีอยู่ใช่ไหมครับดังนั้นก็ยังสามารถดำเนินการคงต่อไปได้เพียงแต่ว่าจะให้ทราบว่าการตอบ15ปีเนี่ยไม่ควรตอบเพราะลักษณะของข้อสอบมันไม่ได้ดึงในเรื่องของคำสั่งของคสช.เนี่ยมาออกสอบนะครับดังนั้นนโยบายเรียนฟรี15ปีก็จะเป็นส่วนเดียวกันครับกับในส่วนของอนุบาล1ถึงม.6หรือปวช.3ที่เราจะได้รับเงินในส่วนของตัวที่เป็นเงินอุดหนุนในการบริหารจัดการการจัดทำแผนนะครับโครงการอะไรต่างๆพวกนี้แหละก็มาจากในส่วนนี้แหละนะครับนี่คือเรื่องของระยะเวลาการศึกษาทั้ง4ระยะเวลานะครับที่เอามาเน้นย้ำจำคีย์ให้กับน้องๆอีก1รอบนะครับเอามาเน้นย้ำจำคีย์ให้กับน้องๆอีก1รอบครับว่าระยะเวลาการศึกษาเราต้องแยกให้ได้นะครับ9ปี12ปีไม่น้อยกว่า12ปีนะครับแล้วก็15ปีและมันกล่าวถึงระดับชั้นไหนอย่างไรเวลาข้อสอบออกเนี่ยนะครับเราจะได้ตอบได้อย่างแม่นยำเพราะส่วนใหญ่มันก็จะถามจำนวนปีนั่นแหละนะครับต้องวิเคราะห์ดีๆเฮ้ยคีย์สำคัญเฮ้ยถ้ามันเป็น9ปีต้องเห็นย่าง7ย่าง16นะเฮ้ย12ปีต้องเห็นก่อนวัยเรียนถึงภาคบังคับ15ปีต้องเห็นการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับหรือไม่น้อยกว่า12ขออภัย15ปีมันเป็นคำสั่งของคสช.อยู่แล้วไม่ได้มาออกสอบหรอกแต่ไม่น้อยกว่า12ปีเนี่ยเป็นเรื่องของการศึกษาแห่งชาติคือเรื่องของการศึกษาขั้นพื้นฐานพวกนี้นะครับโอเคอันไหนที่มันจำเป็นต้องอธิบายนะฮะก็จะอธิบายเพิ่มเติมให้นะฮะน้องๆครับบางทีอาจจะไม่ได้แบบว่ามาออกมาแล้วก็เฉลยปุ๊บปั๊บไปนะฮะก็จะไม่ใช่แบบนั้นแต่ถ้ามันเป็นประเด็นไหนที่มันไม่ได้มีความซับซ้อนมากเกินไปเนี่ยนะฮะก็อาจจะแบบข้ามไปเลยนะฮะเพราะว่าดูจากข้อคำถามนะฮะร่วมกับคำตอบมันก็แมทชิ่งกันอยู่แล้วนะครับแต่ถ้ามันมีลักษณะที่เป็นข้อสำคัญและออกบ่อยนะครับแล้วก็มีความผิดพลาดได้มากเกิดขึ้นก็จะต้องอธิบายหรือคีย์ต่างๆให้กับน้องๆได้ทราบด้วยนะครับข้อ14ครับข้อ14บอกว่าการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องนะครับร่างกายเนี่ยจิตใจสติปัญญาอารมณ์สังคมการสื่อสารการเรียนรู้หรือมีร่างกายพิการเนี่ยฮะทุพพลภาพบุคคลไม่สามารถพึ่งตัวเองได้หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาสมีสิทธิ์และโอกาสในการรับการศึกษารูปแบบใดนะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นในส่วนของตัววรรค1วรรค2วรรค3นะฮะเป็นตัววรรค2วรรค3วรรค4ครับของมาตราที่10จากระยะเวลาของข้อ13เมื่อสักครู่นี้แหละนะครับซึ่งมันก็จะมีคีย์ให้จำอยู่ครับในข้อ14นะครับว่าในส่วนของการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เด็กปกติทุกคนได้รับไม่น้อยกว่า12ปีก็ยังมีอีก3กลุ่มที่ได้รับเหมือนกันนะครับ3กลุ่มเหล่านั้นนะครับมี3กลุ่มดังนี้ครับ1คือในส่วนของบกพร่องนะครับเด็กที่บกพร่องนะครับจะได้รับการศึกษาแบบไหนครับจะได้รับการศึกษาพิเศษครับเห็นไหมครับแต่ถ้าเป็นอีกกลุ่มครับนั่นคือในส่วนของพิการนะครับจะได้รับการศึกษาฟรีโดยการพิการเนี่ยอาจจะพิการตั้งแต่แรกเกิดนะครับหรือในส่วนของการเกิดมาแล้วแล้วมีความพิการอันนี้จะได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายก็คือฟรีนั่นเองนะครับและอีกส่วนครับคือกลุ่มของเด็กที่มีความสามารถพิเศษครับคือเด็กพิเศษคำว่าพิเศษคือความสามารถพิเศษไม่ใช่พิเศษที่ไม่ดีนะฮะเป็นเด็กที่มีความสามารถพิเศษนั่นคือมีความเก่งเฉพาะในด้านใดด้านหนึ่งเด็กเหล่านี้จะได้รับการศึกษาที่เหมาะสมเห็นไหมครับอันนี้เป็นคีย์นะครับที่ให้น้องๆจำว่าบกพร่องต้องได้พิเศษนะพิการต้องได้ฟรีและพิเศษต้องได้เหมาะสมเห็นไหมครับแล้วเราเจอแล้วว่าข้อคำถามข้อนี้ถามเรื่องของเด็กบกพร่องฉะนั้นเด็กบกพร่องต้องได้การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษเห็นไหมครับภาคบังคับขั้นพื้นฐานไม่เกี่ยวข้องเลยนะครับแต่ถ้าเหมาะสมตรงนี้นั่นคือเด็กที่มีความสามารถพิเศษนะครับก็จะเป็นคีย์จำอยู่3ตัวนะครับน้องๆครับในเรื่องของการจัดการศึกษาให้กับเด็ก3กลุ่ม1บกพร่องต้องได้พิเศษ2พิการต้องได้ฟรี3พิเศษต้องได้เหมาะสมนั่นเอง
นะครับนี่คือ3อีก3กลุ่มครับหลักๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดการศึกษาที่รัฐจะต้องมอบให้ตรงนี้นะครับต่อมาในข้อ15นะครับ15ไปถามเรื่องของคนพิการเห็นไหมครับในเรื่องของการศึกษาสำหรับคนพิการเนี่ยโดยความพิการนั้นอาจจะมีมาตั้งแต่แรกเกิดนะฮะหรือพบความพิการบุคคลมีสิทธิ์ได้รับอำนวยความสะดวกและมีสิทธิ์โอกาสในการรับการศึกษาแบบใดเห็นไหมครับท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ